รุ่นนี้เนี่ยก็เรียกว่ารถกระเทยรถกระเทยยังไงฮะทำไมล่ะรูปแรกนี้คือและคำถามปริศนาครับมีฉายาว่าอะไรครับรู้ไหมคะว่ายอดรถที่ขับง่ายที่สุดมีแล้วค่ะไม่มีเกียร์ไม่มีคลัตช์สตาร์ทเบาก็ขับขี่ได้ทันทีทรงตัวดีดีนิ่มนิ่มหุ่นแจ๋วแหววน่ารักเหมือนยอดรักของคุณบุคคลท่านนี้คือผู้รอบรู้เกี่ยวกับจักรยานยนต์มากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยครับดังนั้นโจทย์ที่เราท้าทายเฮียเปี๊ยกบอกได้เลยว่ายากมากๆจักรยานยนต์ในโลกนี้มีหลายพันรุ่นครับครับเรามาทดสอบเฮียพอเปิดรูปปุ๊บเฮียต้องรู้ว่ายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรผลิตเมื่อไหร่และจะมีคำถามปริศนาซ่อนอยู่พร้อมนะครับครับเริ่มจากข้อแรกรูปแรกนี้คือยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับ Honda ฮะรุ่น495 Honda 495 Honda 495ครับจะลงลึกไปหน่อยครับครับปีที่ผลิตครับปีที่ผลิต1959นะครับใช่หรือเปล่าถูกต้องครับจ่าได้60ปีอันนี้น่าจะ60ปีไม่รู้ลึกมากนะครับและคำถามปริศนาครับมีฉายาว่าอะไรครับคืองี้รถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่สำหรับพวกเกษตรกรใช้งานมีเกษตรกรเหรอครับใช่ไหมฮะเป็นรถสองท่อภาษาชาวบ้านเขาเรียกรถหมูทุกหมูเมื่อก่อนก็ใช้ตัวนี้แหละมันทุกหมูเลยทุกหมูด้วยแต่ต้องมีตะแกรงท้ายออกมานะแล้วก็ซ้อนได้เลยซ้อนได้เลยฮะคุณว่าครับใครขี่มารับเราอย่าซ้อนนะไม่ขึ้นเลยค่ะไม่ขึ้นเลยอย่าซ้อนไม่เฉพาะรถนี้อันนั้นมันจะเปลี่ยนฉายาเป็นรถขนเงาะทันทีเลยนะใช่หรือเปล่าครับคำตอบนะครับฮอนด้าหมูครับโอ้โหเทียบเทียบฮอนด้าหมูคันที่2ครับอุ้ยน่ารักอันนี้ยามาฮ่าเบล80ครับยามาฮ่าเบล80ยามาฮ่าเบล80ครับถูกครับปีที่ผลิตครับปีที่ผลิตตัวเลขจะยากหน่อยนะครับปี19ปี1986ครับ1986ครับ1986นะครับถูกต้องครับโอ้โหตอนนั้นข้อต่อไปนี่คือปริศนาครับความพิเศษในระดับประเทศของเขาคืออะไรครับรุ่นนี้เนี่ยก็เรียกว่ารถกระเทยรถกระเทยยังไงฮะทำไมล่ะมันจะมีรถผู้หญิงครับรถสปอร์ตรถผู้ชายครับแต่นี่มันรวมกันโอ้เป็นรถกระเทยรุ่นแรกของไทยรถกระเทยรุ่นแรกคำเฉลยนะครับรถกระเทยรุ่นแรกในไทยครับครับต่อไปนะครับปึ๊บโอ้โหยากมากหน้าตาไม่เคยเห็นเลยอันนี้Honda Dream 100ครับเฮ้ยอันนี้ได้ยินเคยได้ยิน Honda Dream Honda Dream ผมเคยได้ยินปัจจุบันก็ยังมีเคยได้ยินมันเคยได้ยินถูกครับปีที่ผลิตครับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดฮะหนึ่งเก้าแปดเจ็ดถูกต้องครับ87ครับนั่นเองและคำถามพิเศษนะครับจุดประสงค์ในการผลิตเพื่ออะไรครับคืองี้ฮะตอนนั้นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครับอยากจะให้สวัสดิการให้กับพวกข้าราชการโดยเฉพาะครูครับก็เลยบอกว่าให้ช่วยผลิตออกมาเป็นเฉพาะรุ่นที่ใช้กับข้าราชการกับครูก็เลยออกมาเป็นรุ่น Dream สีขาวโอ้แม้บางทีเขาก็เรียกว่า Dream ครุสภา Dream ครุสภาโอ้นี่ความรู้น่ารักมากไม่เคยได้ยินมาก่อน Dream ครุสภานะครับครับครับใช่ไหมเอ่ยเฉลยนะครับขายข้าราชการเท่านั้นครับอันที่4นะครับโอ้โหแยกไม่ออกครับอันนี้เหมือนไปจ่ายตลาดเลยน่ารักอ่ะยามาฮ่ายามาฮ่ารุ่นอะไรครับรุ่นเมดฮะ
ยามาฮ่าเมดคุ้นคุ้นเลยได้ยินยามาฮ่าเมดคุ้นเลยนะครับเหมือนไปตลาดใช่หรือเปล่าครับยามาฮ่าเมดครับเปิดครับถูกครับยามาฮ่าเมดเลยปีที่ผลิตครับปีที่ผลิตนะ1987นะโอ้ถูกต้องครับคำถามพิเศษครับอะไรส่วนใดพิเศษกว่ารุ่นอื่นครับเป็นไฟเลี้ยวฮะอันนี้ไฟเลี้ยวเนี่ยมันใหญ่เลยอย่างคือเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีเสียงนี่จะเป็นรุ่นแรกหมายความว่ายังไงฮะปิดให้ใครได้ยินครับอย่างน้อยคนขับจะได้รู้อ๋อว่าเราเปิดไฟเลี้ยวอยู่กำลังนี่คือรุ่นแรกที่เปิดไฟเลี้ยวแล้วมีเสียงใช่หรือเปล่าครับไฟเลี้ยวมีเสียงตอนเปิดรุ่นแรกในไทยครับโอ้โหเป็นรายละเอียดที่เราไม่รู้มาก่อนเลยนะครับโจทย์ต่อไปทายรถจากโฆษณาซึ่งจะมาทุกรูปแบบครับเปียกต้องตอบไปได้นะครับพร้อมนะครับครับด้านนี้ครับทีมงานครับขอโจทย์ข้อแรกครับสวยสวยสุดสะดุดตาเปี่ยมคุณค่าตลอดคันโอ้โหนี่ปีอะไรอ่ะนึกว่านางงามอันนี้ต้องมีแบบว่า50ปีเลยโฆษณาของใครครับเป็นฮอนด้าฮอนด้าครับเนี่ยฮอนด้ามันกว้างไปฮะต้องระบุรุ่นด้วยครับฮอนด้าอะไรครับฮอนด้า470ฮอนด้า470ครับใช่หรือเปล่าครับฮอนด้า470ใช่ครับโฆษณาต่อไปมาเลยครับให้เฮียฟังเสียงแล้วตอบให้ได้ว่ารถอะไรโอ้เสียงโฆษณาแล้วตกใจนึกว่าเสียงมืนโฆษณานะครับเสียงโฆษณานะครับทีมงานครับขอเปิดเสียงครับรู้ไหมคะว่ายอดรถที่ขับง่ายที่สุดมีแล้วค่ะไม่มีเกียร์ไม่มีคลัตช์สตาร์ทเบาๆไม่มีเกียร์ไม่มีเกียร์ไม่มีคลัตช์สตาร์ทเบาๆสตาร์ทเบาๆเออรถอะไรไม่มีเกียร์ไม่มีคลัตช์เป็น Honda รุ่นป๊อปทำไมถึงคิดว่าเป็น Honda รุ่นป๊อปครับป๊อปเนี่ยออกมาเพื่อต้องการให้กับพวกแม่บ้านได้ใช้เพราะมันง่ายครับไม่มีเกียร์ก็ขี่ไปได้เลยครับทีมงานครับใช่หรือเปล่าครับฮอนด้าป๊อปมีเกียร์ไม่มีคลัตช์รู้ไหมคะว่ายอดรถที่ขับง่ายที่สุดมีแล้วค่ะไม่มีเกียร์ไม่มีคลัตช์สตาร์ทเบาๆก็ขับขี่ได้ทันทีทรงตัวดีดีนิ่มนิ่มหุ่นแจ๋วแหววน่ารักเหมือนยอดรักของคุณใครๆก็ขี่ป๊อปได้ Honda ป๊อปยอดรถยอดรักที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกวิทยุ Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ